เรามาตามข่าวสารของดีแคนไรส์กันหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับแมนยูอยากจะได้อีกทีมหนึ่งนะอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากเดลเมลครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอแจมโดดร่วมวงล่าตัวดีแคนไรส์กองกลางของเวสต์แฮมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าไรส์เนี่ยตกเป็นข่าวหนาหูว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และขุนคอนเวสต์แฮมก็เปิดกว้างต่อการรับฟังข้อเสนอจากทีมที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเชื่อกันว่าข้อเสนอจะต้องอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์ขึ้นถึงจะเพียงพอต่อการโน้มน้าวให้เวสต์แฮมยอมปล่อยไรส์ออกจากทีมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่แสดงความสนใจไรส์มากที่สุดโดยที่รายงานบอกว่าอาร์เซนอลได้เปิดฉากการเจรจากับเวสต์แฮมไปแล้วด้วยข้อเสนอ90ล้านปอนด์นะครับแต่ว่ายังก็ตามครับรายงานก็บอกว่าข้อเสนอเบื้องต้นของอาร์เซนอลเนี่ยน้อยกว่าราคาที่ถูกตั้งเอาไว้มันบ่งบอกว่าเวสต์แฮมครับจะเจรจาด้วยเมื่อมีข้อเสนอในระดับ100ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับเอาล่ะสิครับตอนนี้แมนยูเข้ามาร่วมวงแสดงความสนใจไรส์เหมือนกันนะครับจึงยิ่งเข้าทางเวสต์แฮมเลยที่พยายามเรียกค่าตัวนักเตะให้ได้สูงที่สุดนะครับเชลซีเองก็อยากจะได้ไรส์เหมือนกันนะแต่นักเตะแสดงความชัดเจนเลยว่าอยากจะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าแล้วชางเอริกเทนฮากุนซือแมนยูต้องการเสริมเลนกลางให้กับแมนยูสำหรับฤดูกาลหน้าและเชื่อว่าดีแคนไรส์คือคนที่ช่วยเติมความสดใหม่ให้แดนกลางของเขานะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าแมนยูต้องการตัวเมสันเมาส์ครับและนั่นอาจจะทำให้เขาได้เล่นร่วมงานกับไรส์อีกครั้งก็เป็นได้สำหรับเมสันเมาส์นะครับชั้งเมสันเมาส์แล้วก็ดีแคนไรส์เนี่ยต่างก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมีของเชลซีและมีความสนิทสนมกันดีเลยโอกาสในการเล่นร่วมงานกันอีกครั้งเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทั้งคู่น่าสนใจนะครับส่วนทางเวสต์แฮมครับจะทุ่มเงินไปกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้และจะมีค่าตัวของไรส์มาร่วมสมทบทุนด้วยตอนนี้ทางเวสต์แฮมครับหมายตานักเตะอย่างเชวัตพราวส์แล้วก็ฮาวิบานส์เอาไว้นะครับรวมถึงกองกลางอย่างเจลปานินยาครับแต่ฟูลแลมเนี่ยไม่อยากปล่อยให้เขาย้ายไปไหนโอ้โหต้องมาตามครับตอนนี้โผล่มาอีกทีมหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับร่วมวงล่าตัวดีแคนไรส์ของเวสต์แฮมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับมันแน่นอนเลยนะครับ100ล้านปอนด์จะถึงหรือเปล่าจัดไปให้วัยรุ่น